าเลยครับเป็นไงบ้างครับโอเคครับออกมาเปิดตัวครับก็ดีนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็มีความสุขดีนะครับแล้วก็ทุกคนก็ให้กำลังใจครับแล้วกับพี่โอปอนนี่คือแบบตอนนี้ความสัมพันธ์เป็นไงบ้างครับหลังจากครับก็ดีมากเลยครับเพราะว่าจริงๆเราก็คบกันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าเรียนรู้กันแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นนะครับถึงแม้จะดูว่าเราแบบต่างกันมากใช่ไหมครับแต่ว่าบางทีความต่างมันก็สร้างสิ่งที่ดีได้พอเราตัวเรารู้สึกว่าโล่งอกใช่ครับก็เหมือนกับมีช่วงนึงมันก็เหมือนกับเอ๊ะเราก็คบกันแต่ก็เหมือนกับเราก็ไม่รู้จะบอกใครยังไงอะไรเงี้ยมันก็ไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้ก็โอเคเลยสบายๆครับพี่สตาร์ทกันยังไงครับถึงมาเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนมาเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยที่มาที่ไปนี่ครับผมว่าน้ำท่วมพามานะครับเพราะว่าบ้านเราอยู่ใกล้กันนะครับแล้วก็น้ำท่วมหนักกันทั้งคู่นะครับก็เลยได้ช่วยเหลือกันเพราะว่าเราทั้งสองคนเป็นคนที่ทำงานแล้วก็ดูแลครอบครัวของเราครับก็เลยแบบช่วยกันคิดช่วยกันแบบหาที่อยู่ใหม่อะไรเงี้ยก็ปรึกษากันตลอดครับพี่โอ๊ตหลายคนทุกวันนี้อย่างตอนนี้ไม่เชื่อว่าเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยครับพี่เพราะว่าเห็นอะไรครับทุกคนเขาไม่เชื่อกันแบบนั้นเหรออันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะบางคนก็บอกว่าโอ้วงการบันเทิงเนี่ยอะไรพูดแปลว่าไม่จริงอะไรไม่พูดแปลว่าจริงใช่ไหมแหมแบบมุมมองแบบนี้เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะเพราะว่าพี่เราทุกคนก็อยากให้วงการมันแบบข่าวสะอาดแล้วก็ตรงไปตรงมาที่สุดใช่ไหมครับอย่างผมเองก็ถ้าพูดตามตรงก็ไม่ได้มีเหตุผลที่จะโกหกหรือสร้างกระแสอะไรเลยครับหวานขนาดไหนพี่โยครับหวานขนาดไหนครับจริงๆก็ผมเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแข็งๆนิดนึงจะว่าไปคือผมเป็นคนค่อนข้างจะเหตุและผลนะครับอย่างน้องก็จะออกแนวแบบอารมณ์ความรู้สึกอะไรนิดนึงก็เลยเข้ากันได้ดีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีข่าวเราด้านแบบว่าไม่มาอย่างนี้มาตลอดเนี้ยแล้วประกาศเป็นแฟนกันก็เลยมันมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะอยู่แล้วเราเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างครับจริงๆผมก็สบายๆอยู่แล้วนะครับไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับเพราะว่ากับข่าวที่ผ่านมาก็พูดได้เต็มปากว่าไม่ใช่เรื่องจริงเลยแล้วก็เหมือนทุกกรณีอะไรที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้มีมูลนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ให้สัมภาษณ์กับทุกคนก็พูดจริงตลอดอยากจะย้ำอันนี้เลยแล้วกันมันก็คนทรงความแมนให้เธอได้ฟังโอ้โหครับจริงๆก็เป็นผู้ชายทื่อๆธรรมดามากคนนึงครับอันนี้ใส่ข่าวว่าเราโปรโมทรายการคู่กับพี่อปอด้วยก็คิดว่าคงจะไม่ใช่แน่ๆครับเพราะว่ารายการที่เราทำเนี่ยจริงๆเราทำรายการหลังจากที่เราคบกันนะครับแล้วก็รายการนี้มันก็ไม่ได้เป็นรูปแบบที่ต้องการการโปรโมทอะไรเลยครับเพราะว่าโปรโมทด้วยวิธีนี้คงผิดมากๆเลยครับเครียดไหมคะเพราะมีกระแสแบบว่าเหมือนเราไม่เหมาะสมกันมากมายเลยเครียดไหมคะเครียดไหมไม่เครียดหรอกครับเพราะว่าช่วงที่เครียดนี่ผ่านไปแล้วนะครับช่วงที่เราเครียดคือตอนที่ยังไม่ได้เป็นข่าวแล้วก็ด้วยความที่เราต่างกันมากเราก็กังวลว่าเอ๊ะทางบ้านเราจะเข้ากันได้ไหมผมจะเข้ากับครอบครัวของน้องได้ไหมน้องจะเข้ากับครอบครัวของผมได้ไหมแล้วพี่ๆน้องๆจะรู้สึกยังไงแล้วก็เพื่อนสนิทแต่พอเราก็ได้มีโอกาสไปเจอทุกอย่างมันก็โอเคครับเพราะว่าคนที่รู้จักเราดีก็จะรู้เลยว่าเราเติบโตมาคล้ายกันแล้วก็ความคิดมุมมองต่างๆเนี่ยคือในใจเหมือนกันแต่ว่าการแสดงออกและวิธีการภายนอกอาจจะไม่เหมือนกันแต่ดูพี่ปอจะซีเรียสกับถูกกับข่าวนี้มากคือจริงๆโอปอเนี่ยอาจจะดูว่าเขาเป็นคนสนุกสนานนะครับแต่ว่าลึกๆแล้วเขาเป็นคนค่อนข้างจะจริงจังกับชีวิตนะก็ผมก็เป็นมุมมองแบบเหตุและผลนะครับก็พยายามปลอบใจว่าเฮ้ยสบายๆดีกว่าอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ดีขึ้นจริงๆเขาเครียดจนไหนครับว่าคนเข้ามาพูดว่าเราไม่เหมาะกันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงข่าวต่างๆเรื่องไหนพี่โอ้จริงๆมันเป็นความเครียดที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยคือเขาคิดแทนเราครับคือเหมือนกับเขากลัวผมเครียดเขาก็เลยเครียดอะไรเงี้ยแต่ผมก็บอกก็เลยบอกเฮ้ยน้องแบบโยก็ผ่านวงการมาระยะนึงเนี่ยเราไม่ได้เครียดเลยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมว่ามันเป็นเรื่องเล็กมากแล้วก็มันเหมือนกับอาจจะเป็นสิ่งนึงที่ทำให้เราแบบก็พิสูจน์ว่าไอ้ความสัมพันธ์ของเราจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับพี่โอครับเหมือนแบบช่วงเวลาที่แบบเหมือนคบกันหรือว่าดูใจกันอยู่เหมือนเพื่อนหรือคนรอบข้างโอปอไม่ค่อยรู้เลยอะไรเงี้ยครับแสดงว่าเราไม่ค่อยได้เปิดตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยหรอครับจริงๆแล้วเพื่อนที่สนิทของเราทั้งคู่ครับเป็นคนนอกวงการครับต้องบอกนี้เลยละกันแล้วก็กลุ่มคนที่เราคบเนี่ยเราเหมือนกันอย่างนึงคือกลุ่มที่เรารู้จักและสนิทมันค่อนข้างจะเป็นกลุ่มเล็กๆครับคือเราไม่ได้เป็นคนที่ชอบปาร์ตี้หรือชอบสังคมอะไรเยอะครับเพราะฉะนั้นคนรอบข้างครอบครัวแล้วก็ญาติๆเนี่ยทราบดีอยู่แล้วครับพี่โอครับก็มีหนังสือเขียนมาว่าเกี่ยวกับภาพเพลงถึงผู้ประกาศข่าวผู้ชายคนนึงอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาเสียต้องเสียใจหรืออะไรยังไงกับเรื่องนี้ก็ต้องบอกตอบได้เหมือนเดิมอีกครั้งนึงว่าไม่ได้รู้จักส่วนตัวเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าข่าวนี้เริ่มมาได้ยังไงนะครับก็ถือว่า
ผมไม่ได้สนใจอ่ะไร้สาระมากเลยครับมีกรณีนึงค่ะมีข่าวว่าพี่โอค่ะรู้จักควงกับรอ AF ไปเขาเขียนว่าไปจีบเห็นฉีดยากันในหนังสือนะพี่ครับก็กรณี AF ทั้งหมดก็เห็นอยู่แล้วว่าคงไม่มีใครบ้าไล่ AF ทุกรุ่นขนาดนี้นะครับมันก็คงเป็นข่าวที่มันหมุนเวียนไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นแค่เรื่องแบบไร้สาระแล้วคุณจะรู้จักกับรอนไหมคะไม่รู้จักเลยครับผมยังไล่ไม่ถูกเลยน้องคนในรุ่นไงหลังจากนี้ได้คุยกับพี่ปอไหมครับว่าเราจะยังไงกันต่อไปคือเราจะเปิดตัวเป็นเลยหรือว่าจะยังก็คงคบกันก็อยากให้จริงๆเรื่องความสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องของคน2คนนะแล้วก็อย่างที่พูดไปแล้วครับมันก็มีแค่นั้นจริงๆนะครับมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไม่ได้แบบเป็นการโปรโมทกระแสอะไรนั้นเราไม่ได้เป็นคนที่คิดอะไรกันมากขนาดนั้นหรอกครับครับเป็นสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเลยครับไม่มีอะไรเลยครับแล้วอย่างที่เพื่อนๆศิลปินเขาออกมาแบบช็อกมากตกใจประหลาดใจอย่างนี้เรารู้สึกไงบ้างที่เห็นคู่คบกันอะไรประมาณนั้นก็เข้าใจนะครับก็เพราะว่าเรา2คนก็กลุ่มเพื่อนเราก็ต่างกันมากเหมือนกันถ้าในลักษณะของเพื่อนศิลปินนะครับแต่ก็ถ้าคนที่รู้จักเราแล้วก็สนิทกับเราจริงๆก็คิดว่าไม่ช็อกกันแน่ๆครับครับตอนนี้หลายๆคนก็อยากให้แบบออกมาควงคู่กันแล้วมั้งเมื่อแถลงเพราะว่าอย่างนี้มันยังไม่จบไปเรื่องค่อยๆแล้วนะครับจริงๆผมก็กังวลทั้ง2ทางนะครับรวมเหมือนกันว่าการที่เราไปรับงานคู่กันหรือออกงานคู่กันยิ่งกลายเป็นการเหมือนโหนกระแสขึ้นไปอีกเราก็ไม่อยากจะให้ทุกคนรู้สึกอย่างนั้นนะครับก็เลยต่างคนต่างทำงานเพราะว่าทั้งคู่ก็มีงานในแบบของตัวเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะยุ่งกันทั้งคู่อยู่แล้วครับครับปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติดีกว่าพี่บอกเคยบอกว่าอยู่ในคนหลูบอายุ30มาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้จะมีโอกาสมองถึงอนาคตนะครับว่าจะยังไงต่อเรื่องใช้ชีวิตคู่อะไรก็จริงๆผมก็โตแล้วนะครับแล้วก็การคบทุกครั้งก็เป็นการคบที่จริงจังก็ต้องมองอนาคตอยู่แล้วครับคงไม่ใช่เป็นการคบที่แบบสนุกสนานวัยรุ่นอะไรไม่ใช่หรอกแสดงว่ามีความคิดที่จะใช้ชีวิตคู่กับพี่โอปอถ้าทุกอย่างมันคลิกจะเย็นๆก่อนจะเย็นๆก่อนพี่มีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมมีเซอร์ไพรส์อย่างๆๆครับเดี๋ยวจะช็อกกันไปหมดนะเซอร์ไพรส์อะไรหรอกพี่บอกจะเปิดตัวร่วมกับกระแสข่าวในวันคอนเสิร์ตของพี่โอปอเลยมั้ยครับแบบว่าเพื่อจะได้แบบคนได้รู้ว่าเราเปิดตัวคบกันจะขึ้นเวทีอะไรอย่างงี้ก็คงจะไม่ทำอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันยิ่งกลายเป็นเรื่องแบบเดี๋ยวกลายเป็นเรื่องกระแสอีกใช่มั้ยครับก็คงไปดูให้กำลังใจเงียบๆมากกว่าครับครอบครัวไปดูอะไรเงี้ยครับเห็นว่าจริงๆตอนแรกคนเห็นต้องเป็นงานคู่กันใช่ไหมคะแต่ว่าพี่โอปอไม่รับหรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับโอปอไม่รับไม่น่าจะกลายเป็นน้องขวัญนะคนละนะคนละแนวกันเลยครับผมก็จริงๆวันนี้โอปอถ่ายรายการนะก็ไม่ได้วางตัวกันอยู่แล้วแล้วเมื่อไหร่จะขอแบบออกงานคู่กันจริงๆเราไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะออกงานคู่กันอยู่แล้วครับเพราะว่างานเราค่อนข้างต่างกันครับฝากถึงคนทางบ้านที่อยากจะสักข้าวจานนี้แล้วกับคู่ของเราเลยอย่างไรดีอากาศมันร้อนนะครับอย่าไปเครียดเลยนะครับก็จริงๆเรื่องราวความสัมพันธ์มันก็เป็นเรื่องธรรมดามากนะสำหรับผมแล้วก็อย่างที่พูดไปหมดแล้วอย่างจริงใจที่สุดแล้วนะครับต่อจากนี้จะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรว่านะก็ผมก็ไม่ได้รู้สึกเครียดแล้วก็ไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรเลยครับแล้วก็เชื่อว่าในที่สุดมันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกดีๆครับอยากให้รู้สึกดีๆต่อกันมากกว่าอย่างความสุขดีใช่ไหมคะยังสุขดีครับผมว่าคนเราอายุสั้นแล้วก็ไม่มีอะไรแน่นอนเนาะก็ทำทุกวันให้มีความสุขดีกว่า